ศึกเกียรติเพชร7กุมภาพันธ์2560ครับไปดูชัดชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับพบกับทางด้านของปืนกลเล็กนครศรีครับเด็กใต้ใจเต็มทั้งคู่ด้วยผลงานของโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับศึกเกียรติเพชรเมื่อวันอังคารที่7กุมภาพันธ์60ครับกรรมการธนงพุ่มพาณิชย์ครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีมาดูมวยคู่ปัญหาคาใจครับชัดชัยสอเทียนโพพบกับปืนกลเล็กนครศรีพิกัดน้ำหนัก119ปอนด์ครับสตอเดือดแน่นอนครับมวยคู่นี้ที่บอกว่ามีปัญหาคาใจมาตักอตก3เพราะว่ามีจังหวะตามน้ำล่ะครับบางจังหวะไม่เหมาะไม่ควรครับกรรมการก็เลยต้องคุยเรื่องของกติกากันนานหน่อยอ่ะแล้วไปก็ว่ากันไปครับเริ่มต้นใหม่กันครับไฟที่4ในการเจอกันครับครั้งแรกเจอกันอีปืนกลเอาชนะมาครับครั้งที่2ชัดชัยชนะที่ลุมพินีครับครั้งที่3ชัดชัยไปพลิกชนะที่สนามมวยคมชลิกอตก3ครับแหมโดนศอกไปแล้วนะครับทางด้านของเจ้าปืนกลครับก็ร่วงทั้งยืนแล้วครับแต่ว่าลุกขึ้นมาเร็วครับต้องเดินอัดแล้วครับตอนนี้ฟื้นเร็วด้วยครับเตรียมตัวมาดีมากอ้าวกระโดดแทงเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายครับปืนกลครับกรรมการธนงครับแยกออกมาอุ้ยแข้งซ้ายของปืนกลครับแทงเข่าขวาปืนกลนี่ลูกศิษย์ของรองผู้กำกับหลังสวนนะครับพันตำรวจโทสุทธิชัยเทียนโพครับมาซ้อมอยู่ค่ายที่ค่ายมวย PK แสนชัยครับส่วนด้านของปืนกลนี่ทีมเชียร์ก็เซียนเอกปัตตานีครับชูทางด่วนครับคับปออินเตอร์ครับถีบซ้ายครับปืนกลแข้งซ้ายรวบแขนไล่แขนไว้คือปล่อยตัวมานี่ราคานี่เสมอทางด้านของปืนกลนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี่ไปพลาดเจอศอกครับแข้งซ้ายครับประสานแข้งครับแต่ไม่ถึงกับนับนะครับก็ย้ำอีกครั้งนึงแต่ว่าแหมมีตุนในใจแล้วอ่ะเสียบขวามาเสียบขวาโต้เสียบซ้ายครับปืนกลครับตีซ้ายครับเสียงเชียร์ดังอีกแล้วครับปืนกลครับง้างหมดยกที่3ครับนี่ครับก็มีเสียงกองเชียร์ของชัดชัยก็ตะโกนตำหนิกรรมการหน่อยว่าไม่นับไม่นับนะครับส่วนกองเชียร์ของปืนกลก็แม่ไม่นับเราถูกต้องแล้วก็มุมต่างคนต่างมุมมองแล้วครับมีมวย2คนบนเวทีตลาดหลักทรัพย์นี่ชัดชัยต่อ 4-1 นะครับแข้งซ้ายครับปืนกลไม่นับก็มีตุนในใจแหละครับแล้วครับแข้งเข่าแลกเข่าครับหมุนหาเหลี่ยมตีครับปืนกลครับชัดชัยตีเข่าขวาปืนกลโต้ด้วยซ้ายปืนกลมาขวาครับเสียบซ้ายไปซ้ายมาเจอซ้ายโต้ปืนกลมาซ้ายชัดชัยคืนด้วยขวาครับแข้งซ้ายครับปืนกลโยนเข่าขวามาแข้งซ้ายครับชัดชัยต้องโต้นะครับโต้ด้วยเข่าซ้ายแล้วก็เข่าขวาแล้วคาไว้มา2แข้งเลยครับชัดชัยเกี่ยวเอาแข้งซ้ายครับปืนกลครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับต้นน้ำตีเข่าขวาครับชัดชัยเอาจนได้ครับปืนกลครับเอาละครับแข้งซ้ายแทงเข่าซ้ายชัดชัยตีขวาครับอ้าวล้มอยู่ข้างบนครับต้องลุยหนักแล้วครับทางด้านของปืนกลครับแข้งซ้ายกระทุ้งซ้ายมาตีเข่าซ้ายมาครับเหน็บคืนครับปืนกลครับแทงเข่าขวาครับแทงซ้ายล้มเจอเสียบซ้ายจากปืนกลอีกเสียบซ้ายทีนึงครับปืนกลครับโอ้โหจะว่าไปแล้วนี่ชัดชัยรับเยอะนะครับยกนี้ครับตีเข่าซ้ายครับตีเข่าซ้ายมาอีกทีนึงครับปืนกล
โอ้ถือว่าได้เยอะเลยครับปืนกลเล็กนครศรีครับอะไรครับนี่ครับออกไม่หยุดครับแข้งซ้ายแทงขวาครับชัดชัยก็โต้ครับแล้วต้องเต้ต้องโต้หน่อยแล้วครับปืนกลเด้งตีกรรมการธนงครับแยกออกมาสายมาคืนด้วยซ้ายครับนี่ครับโต้หนักหนักเอาซ้ายไปอีกทีนึงแข้งขวามาบล็อกตีเข่าซ้ายเอาได้ชี้แล้วครับแบบนี้โอ้ยเจอเข่าครับยัดไส้มาเจอซ้ายอีกทีนึงแข้งซ้ายปลายเท้าเข่าขวาปืนแม่ดูครับแล้วก็หมดยกที่4ครับถ้าเกิดดูกันตามอาวุธนี่ต้องบอกว่ายกนี้นี่ปืนกลได้เยอะเลยครับราคานี่มาเสมอชัดชัยนะครับมาแค่เสมอชัดชัยครับโอ้ปืนกลลุยหนักเลยครับเนี่ยครับแทงซ้ายแทงขวาครับเพราะว่ายก3นี่โดนศอกก็จริงนะครับสุดก็จริงนะครับแต่ว่าไม่มีนับนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนก็ต้อง19อยู่แล้วครับเอาละครับข่าวแรกข่าวครับกุ้ยหมัดขวาเอาเจอศอกอีกศอกขวาครับศอกขวาโต้ครับปืนกลเอาละครับขวาในหมุนหาเหลี่ยมตีเข่าซ้ายครับปืนกลแหมไปลงล่างไปลงล่างไปลงล่างมันแหมมันทรงไม่ค่อยสวยเดินเข้าหาครับโอ้เกมนี้ชิงดำเลยนะครับยกนี้เตะซ้ายหลุดครับแข้งซ้ายเจอเข่าขวาของชัดชัยครับแทงมาไม่ให้ขึ้นคอครับไม่ให้ขึ้นคอแหมเจอเข่าซ้ายของปืนกลครับข่าวแรกข่าวเอ้าลื่นหน่อยแล้วจากนั้นไม่เข้าครับอ้าวหันมาบอกทีมงานทีมงานบอกให้เข้าครับพอไปเข้าเอาแม่พอจะไปเข้าก็โดนยกบังไว้หมดแล้วตีเข่าซ้ายครับชัดชัยครับดูฮะโอ้ปืนกลแกไม่เร่งต่อเนื่องครับกรรมการธนงครับแยกออกมาถีบขวาไว้หมัดแข้งซ้ายแหมเสียงเชียร์เบาไปแล้วครับหมดยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายแล้วครับคะแนนนี้ออกมาเอกฉันท์3เสียงนะครับ49ต่อ48นะครับอภิศักดิ์คำละเอียดเลิศศิลป์ธรรมนิยมแล้วก็ขวัญรัตนรังสีครับให้ชัดชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมครับเป็นฝ่ายชนะปืนกลเล็กนครศรีครับ